วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ใหม่อามาโฮอีกครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะคะจะอยู่กับคลิปที่แอดมินเนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในฉบับนวนิยายค่ะเป็นตอนที่กียูทันจิโร่แล้วก็เหล่าบรรดาเสาหลักเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยส่วนเรื่องราวเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวอยู่นะคะในเล่มที่15แล้วก็16ค่ะโดยจะดำเนินอยู่ในช่วงภาคการฝึกของเหล่าบรรดาเสาหลักนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวนะคะต่อจากตอนที่136ค่ะหรือตอนเคลื่อนไหวนั่นเองนะที่อยู่ในเล่ม16ค่ะเป็นฉากนะที่เล่าต่อเนื่องมาจากฉากที่ทันจิโร่เนี่ยผ่านการฝึกของเสาหลักทุกคนจนมาถึงด่านสุดท้ายที่มีผู้ดูแลรับผิดชอบคือกิยูนั่นเองค่ะเรื่องราวเนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องลูกเกดน้องเตชสิทธิ์น้องหนูนาหนูนิดและน้องทิติชยาอ่ำรอดด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะแต่เธอผู้ไม่ยอมยิ้มซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นณป่าไผ่พันปีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่เสาหลักวารีอย่างกิยูเนี่ยกำหนดให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมค่ะโดยที่ตัวของเขาเนี่ยนับเป็นด่านสุดท้ายนะคะด่านที่7ค่ะของปราการการฝึกของเสาหลักทั้ง7ด่านค่ะโดยที่แต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเสาหลักแต่ละคนประจำอยู่ค่ะเริ่มจากอุซุยมุยชิโร่มิซึริโอบานายซาเนมิเกียวเมแล้วมาจบที่กิยูค่ะทันจิโร่เนี่ยนับเป็นคนแรกเลยนะคะที่ก้าวเท้าเข้ามาสู่ด่านสุดท้ายค่ะก่อนเพื่อนๆคนอื่นๆเลยนะคะนับว่าเขาเนี่ยก็มีพรสวรรค์สูงส่งกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทนะคะฝึกที่ด่านแรกเนี่ยช้ากว่าคนอื่นๆตั้งหลายวันค่ะเพราะว่าการเจ็บป่วยของเขานะคะหลังจากการไปออกศึกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นช้าแล้วแต่กลับมาถึงด่านสุดท้ายได้รวดเร็วที่สุดอีกด้วยค่ะซึ่งนับว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์สูงจริงๆค่ะสำหรับทันจิโร่ถึงแม้ว่าจะได้รับการละเว้นนะคะให้ไม่ต้องไปฝึกกับซาเนมิจนผ่านค่ะเพราะว่าทันจิโร่กับซาเนมิเนี่ยไม่ลงรอยกันค่ะแล้วไปฝึกกันแค่วันเดียวเนี่ยก็ชกกันปางตายเลยค่ะซึ่งทำให้เบื้องบนนะคะไม่สามารถทนเห็นสภาพนี้ได้จริงๆและห้ามทันจิโร่และซาเนมิทั้งสองคนเข้าใกล้กันในระยะค่ะเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียนะคะโดยไม่จำเป็นค่ะเรียกว่าซาเนมิเนี่ยเขากะฆ่าทันจิโร่ให้ตายจริงๆเลยนะคะงานนี้และประจวบเหมาะนะคะที่เรื่องนี้เนี่ยมันดำเนินมาในช่วงที่กิยูเนี่ยเริ่มต้นที่กำลังเปิดใจให้กับคนอื่นค่ะรวมถึงทันจิโร่และเพื่อนๆ เสาหลักด้วยนะคะและเขาเนี่ยก็มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองมากขึ้นเยอะโขเลยค่ะนับจากตอนแรกที่เขามารับตำแหน่งเสาหลักวารีพอตอนนั้นเขาเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองสุดๆเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะขอไม่เล่าลงรายละเอียดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเบื้องลึกเบื้องหลังของกิยูเนี่ยก็ไปรับชมในประวัติของกิยูเอาแล้วกันค่ะอันนี้แอดมินจะขอมาบอกไว้ว่ากิยูคนปัจจุบันในตอนที่เล่าเรื่องให้ทันจิโร่ฟังเนี่ยเขาเป็นคนละคนกับกิยูที่ออกมาในช่วงแรกของเรื่องแล้วล่ะค่ะเขาเป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นเล่นมุกเป็นนะคะตบมุกเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นมุกกากากฝืดๆแบบเดียวกับที่แอดมินเล่นก็ตามค่ะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็นับว่ามีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับกิยูทันจิโร่นะคะก็ฟื้นจากอาการสลบค่ะหลังจากที่ถูกซาเนมิเนี่ยชกใต้คางไปเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมาห้ามปรามการทะเลาะกันของทั้งสองคนค่ะเรียกว่าเป็นการประมือระหว่างสองหลักเลยก็ได้นะคะระหว่างกิยูแล้วก็ซาเนมินั่นเองค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ดันไปพูดสะกิดต่อมเขินของซาเนมินะคะเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยจมูกดีมากๆเบอร์ที่เขาไปอยู่กับซาเนมิแค่แป๊บเดียวเนี่ยเขาก็ได้กลิ่นซาเนมิเนี่ยแอบกินโอฮางิกับน้ำชามาค่ะทุกครั้งที่เขากลับเข้าไปในคาลิฮาระหว่างการฝึกนะคะจึงทำให้ทันจิโร่เนี่ยจับได้ว่าซาเนมิเนี่ยชอบขนมโอฮางิแล้วก็ชอบขนมหวานมากๆแน่ๆเลยค่ะเพราะมีกลิ่นหอมจากขนมหวานลอยฟุ้งอยู่รอบตัวเขาตลอดเลยนะคะทำให้ซาเนมิเนี่ยก็ซัดเข้าที่ปลายคางทันจิโร่แบบเต็มเหนียวเลยค่ะแล้วก็หมดสติไปจนครึ่งชั่วยามเนี่ยแหละค่ะแล้วถึงฟื้นขึ้นมาคุยกับกิยูได้จึงทำให้บทสนทนาของสองหนุ่มนี้นะคะกลายเป็นเรื่องของซาเนมิเสาหลักวายุที่ไม่ชอบขี้หน้าคนทั้งคู่นี้ซะอย่างนั้นค่ะเขาเนี่ยก็พูดกันถึงเรื่องว่าซาเนมิเนี่ยน่าจะชอบไส้ของขนมโอฮางิแบบไหนนะคะระหว่างไส้ถั่วแดงกวนแบบหยาบๆกับแบบละเอียดค่ะ
ทันจิโร่แล้วก็กิยูเนี่ยเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าตัวของเขาทั้งสองคนชอบแบบละเอียดค่ะแล้วกิยูเนี่ยก็บอกว่าซานิมิเนี่ยก็น่าจะชอบแบบหยาบนะคะแหมไม่รู้ว่าอันนี้ทายจากนิสัยหรือว่าอะไรนะคะสำหรับกิยูแถมตัวกิยูเนี่ยก็ยังเปรี้ยวมากเลยนะคะบอกไปว่าเพื่อความแน่ใจนะครั้งหน้าที่เขาเจอซานิมิเนี่ยเขาจะเรียบๆเคียงๆถามดูค่ะว่าซานิมิเนี่ยชอบไส้ถั่วแดงกวนแบบไหนค่ะไม่อยากคิดภาพเลยนะคะและแถบกิยูเนี่ยก็ยังมีความคิดอุตริถึงขั้นที่อยากจะพกขนมโอฮางิใส่กระเป๋าเสื้อไว้ตลอดเวลาค่ะเผื่อเจอซานิมิตอนไหนนะคะจะได้ควักให้ซานิมิค่ะ huh? เป็นการสานสัมพันธ์แบบที่ไม่ขอพูดถึงนะคะเธอไม่ได้เป็นบ้าหรอกเธอสติดีเหมือนฉันแหละแถมที่น่าตกกระจายกว่านั้นค่ะคือคนที่ไร้ซึ่งมนุษยสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงนะคะอย่างกิยูเนี่ยกลับชวนทันจิโร่นะคะว่าคืนนี้เนี่ยมาทำขนมโอฮางิกันดีไหมค่ะแล้วทันจิโร่เนี่ยก็ตอบรับอย่างเต็มรักเลยนะคะว่าดีครับเดี๋ยวข้าเนี่ยจะทำให้เองซึ่งแบบหัวข้อสนทนาของทั้งคู่เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของคนอื่นไปซะอย่างนั้นค่ะเป็นเรื่องของคนที่เกลียดขี้หน้าเขาทั้งคู่ด้วยซ้ำนะคะแหมก็ไม่รู้จะสงสารหรือจะเวทนาควรรู้สึกยังไงกับสองคนนี้ดีนะแอดมินเนี่ยมีฟีลลิ่งที่บอกไม่ถูกเลยค่ะสำหรับตอนนี้หลังจากทั้งคู่เนี่ยคุยกันอย่างออกรถออกชาติแบบลืมการฝึกไปโดยสิ้นเชิงค่ะหัวข้อสนทนาของทั้งคู่เนี่ยก็มาจบลงที่ว่ากิยูเนี่ยเกิดสงสัยว่าทำไมทันจิโร่ถึงถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้ซานิมิค่ะทันจิโร่นะคะจึงบอกไปค่ะว่าเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยทำให้คุณซานิมิโกรธค่ะจนบั้นปลายเนี่ยมันไปถึงขั้นสู้รบปรบมือกันเลยค่ะสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายบ้าระห่ำสุดค่ะแถมยังลากเอาเซนิสึนะคะและสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆเข้ามาเอี่ยวด้วยอีกต่างหากค่ะทุกคนเนี่ยก็พร้อมใจกันเข้าห้ามนะเพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนั่นเองแล้วตอนนี้นะทันจิโร่ก็รู้สึกเสียใจแล้วจริงๆเมื่อได้ยินดังนั้นนะกิยูจึงบอกว่าเขาเองก็เคยถูกซานิมิโกรธอยู่บ่อยครั้งค่ะและตัวของซานิมิเนี่ยก็ดูเหมือนโกรธทุกคนอยู่ตลอดเวลานะคะไม่รู้ไปโกรธมาจากไหนค่ะกระฟัดกระเฟียดอยู่ตลอดนะคะจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะที่เขาเห็นซานิมิเนี่ยโกรธค่ะและครั้งหนึ่งเขาก็เคยถูกห้ามให้เข้าใกล้ซานิมินะคะเหมือนกับทันจิโร่เลยค่ะทันจิโร่นะคะจึงแสดงสีหน้าท่าทางพร้อมกับถามค่ะว่าอยากรู้เรื่องราวเหล่านั้นมากๆเลยค่ะมันเป็นอดีตในครั้งหนึ่งที่ผ่านมานานแล้วค่ะแต่ว่าทันจิโร่ก็อดรู้สึกไม่ได้ค่ะที่จะหวาดผวานะคะกับเรื่องที่กิยูกำลังจะเล่าค่ะเพราะเขาเนี่ยมีปัญหากับซานิมิเรียกได้ว่าแบบไม่ได้เยอะอะไรเลยนะแต่ว่าก็ทะเลาะกันจะเป็นจะตายขนาดนี้ค่ะถ้ากิยูเนี่ยไปมีปัญหากับซานิมิระดับร้ายแรงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคงจะมีนิวเคลียร์สักลูกนะลงอยู่แถบบ้านกิยูอย่างแน่นอนนะจึงทำให้ทันจิโร่เนี่ยถึงกับอยากรู้อยากเห็นอยากเผือกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยทันทีค่ะกิยูนะคะก็เล่าด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแล้วก็สีหน้าเรียบๆมากๆเลยค่ะพร้อมกับปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกมันเป็นแค่ความรู้สึกของซานิมิคนเดียวที่โมโหอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ซานิมินับตั้งแต่นั้นมานะคะเหตุการณ์นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงมุมมองของเสาหลักคนอื่นไปตลอดกาลเลยค่ะเพราะว่าสายตาของเสาหลักท่านอื่นนะที่มองมาที่กิยูเนี่ยก็แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆที่เขาสัมผัสได้ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างมากหรอกนะคะแต่ว่ากิยูเนี่ยเขาไม่รู้เองค่ะว่าเขาเนี่ยกำลังโดนหมั่นไส้หงุดหงิดหรือโดนใครโกรธหรือเกลียดอยู่ค่ะเรียกว่าต่อมรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นของกิยูเนี่ยมันเล็กเท่ากับช้อนชานะคะก็เลยทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคนอื่นได้น้อยกว่าชาวบ้านค่ะเรื่องราวที่กิยูเล่าย้อนกลับไปนะเป็นเรื่องราวสมัยที่ก้าวเสาหลักในรุ่นปัจจุบันเนี่ยยังดำรงตำแหน่งกันครบทุกคนค่ะยังไม่มีใครเกษียณหรือหายออกไปนะคะวันหนึ่งนะคะเกียวเมเสาหลักหินผาก็เรียกประชุมเสาหลักทุกๆคนค่ะนักคฤหาสน์ของบ้านตระกูลอุบุยาชิกินะคะห้องประชุมใหญ่ซึ่งเป็นห้องที่เปิดไปเห็นสวนภายนอกที่งดงามมากๆของบ้านค่ะตัวของเกียวเมเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหลักนะในการเรียกประชุมครั้งนี้ค่ะและส่วนใหญ่นะตัวของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เรียกเสาหลักทุกคนมาประชุมเสมอค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนหัวหน้ากลุ่มไกลๆนะทั้งอาวุโสที่สุดมีความแข็งแกร่งสุดๆแถมยังมีความน่าเคารพยกย่องที่สุดแล้วล่ะค่ะสำหรับเกียวเมซานิมิที่เพิ่งเข้ามาถึงนะก็แดกดันทันทีค่ะว่าจะเรียกมาประชุมทำไมเนี่ยไม่ใช่วาระการประชุมหลักสักหน่อยเสียเวลาเปล่าๆค่ะ
จึงทำให้เกียวเมเนี่ยถึงกับต้องเอ่ยชื่อเลยนะคะว่ามันเป็นความประสงค์ของนายท่านคากายะแค่นั้นจริงๆค่ะทำให้ซาเนมิเนี่ยถึงกับเงียบปากลงไปในทันทีนะคะเพราะว่าความเคารพในตัวของคากายะเนี่ยมันมีสูงมากเหลือเกินค่ะเรียกว่าเทิดไว้บนหัวเลยนะคะสำหรับซาเนมิแต่เมื่อมากันถึง8คนแล้วค่ะตัวของชิโนบุเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ากิยูเนี่ยยังไม่มานะแล้วก็ทักท้วงไปที่เกียวเมค่ะจึงทำให้เปิดช่องว่างนะให้โอบานายเนี่ยมีโอกาสพูดเป็นครั้งแรกของงานประชุมนี้ค่ะเขาเนี่ยเลือกที่จะพูดถากทางกิยูนะคะที่ดูเหมือนเขาเนี่ยจะไม่ชอบขี้หน้ากันมาตั้งแต่ปางก่อนค่ะว่าดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นหรือทำไมต้องพูดอ้อมค้อมด้วยล่ะโคโจหมอนนั่นน่ะเคยโผล่หัวมาทันเวลาซะที่ไหนล่ะหรือหมอนนั้นตั้งใจที่จะโดดร่มไม่ยอมมาร่วมประชุมแต่ข้าเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยสักนิดแทนที่คำถามที่ถามเกียวเมจะได้ตอบนะคะแต่กลายเป็นโอบานายเนี่ยชิ่งตัดหน้าตอบค่ะแถมการพูดนะคะยังทำให้ชิโนบุเนี่ยฉุดคิดขึ้นมาว่าใครกันแน่ที่อ้อมพร้อมนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยโอบานายเนี่ยก็ยังถูกขึ้นหิ้งนะคะเป็นเสาหลักจอมเน็บแนมจนเป็นนิสัยค่ะอันดับหนึ่งของเก้าเสาหลักแล้วล่ะค่ะไม่มีใครเน็บเก่งเท่าโอบานายอีกแล้วนะคะโหสุดยอดจริงๆของคนนี้เรียกว่าปากดีสุดๆนะคะแถมโอบานายเนี่ยก็ยังเน็บกิยูอย่างต่อเนื่องค่ะว่าหมอนนั่นนะชอบเอาความสบายของตัวเองที่ตั้งถ้าเราไม่ผิดนะหมอนนั่นก็คงคิดว่าอยากจะทำอะไรก็ตามสบายเถอะเชิญไม่เกี่ยวกับข้าชัวร์เลยพูดแค่นี้นะคะซาเนมิเนี่ยที่เกลียดขี้หน้ากิยูอยู่แล้วก็ยิ่งขึ้นหนักเข้าไปอีกค่ะเรียกกิยูว่าไอ้เวรเลยนะคะไม่รู้ว่า2คนนี้เนี่ยจะเกลียดกิยูไปถึงไหนนะสำหรับซาเนมิแล้วก็โอบานายเนี่ยและก่อนที่ห้องนี้นะจะลุกเป็นไฟค่ะชิโนบุก็เลือกที่จะสาดน้ำดับมันเสียก่อนนะคะด้วยคำพูดที่ว่าคุณชินะซึงาวะคะเมื่อกี้เนี่ยคุณอิงูโรเขาแค่พูดในสิ่งที่เขาจินตนาการเองนะชิโนบุจังเนี่ยก็ช่วยกิยูไว้ในการประชุมครั้งนี้นะคะตั้งแต่ก่อนที่กิยูจะมาปรากฏตัวเสียอีกค่ะและในที่สุดนะเกียวเมเนี่ยก็มีจังหวะที่จะพูดทันกับเขาสักทีค่ะเกียวเมเนี่ยก็เอ่ยปากขึ้นมาว่านะคะตัวของเขาเนี่ยบอกกิยูให้มาช้ากว่าทุกคนครึ่งชั่วยามเองค่ะเพราะว่าตัวของเขามีเรื่องที่จะบอกกับทุกคนแต่ไม่อยากให้กิยูรู้อยู่นั่นเองค่ะและเป็นภารกิจนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยร่วมมือกันเพื่อทำให้มันลุล่วงในครั้งนี้ด้วยค่ะชิโนบุนะคะจึงสงสัยอย่างมากค่ะแล้วก็อยากจะถามรายละเอียดจากเกียวเมนะคะแต่ว่าอูซุยเนี่ยก็พูดสวนขึ้นมาค่ะว่าหรือว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยตัดสินโทษเจ้าโทมิโอกะเลยและทำให้เคียวจูโร่นะคะเกิดโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกหลังจากนั่งเงียบมานานเลยค่ะว่าไม่ได้สิเราจะไปตัดสินโทษใครแบบนั้นไม่ได้เราต้องทำต่อหน้าจะมาทำลับหลังได้ยังไงพร้อมกับหันไปขอคำสนับสนุนนะคะจากเสาหลักที่นั่งอยู่ข้างเคียงกันอย่างมุชิโร่ค่ะในขณะที่มุชิโร่เนี่ยก็เมอลอยแล้วก็ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นนะมองแต่นกที่อยู่ในสวนอย่างเดียวเลยค่ะพร้อมกับตอบไปว่าผมอะยังไงก็ได้แหมเรียกว่ามาประชุมแต่ตัวแต่วิญญาณไม่มาจริงๆนะคะมุชิโร่หลังจากที่มุชิโร่พูดจบนะคะตัวของซาเนมิเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาเลยค่ะว่าข้าเนี่ยอยากจะซัดมันให้หมอบกระแตแล้วค่อยเฉดหัวมันทำให้โอบานายนะเปิดจังหวะค่ะรีบเสริมขึ้นมาทันทีว่าเข้าท่าหมอนั่นชอบทำให้เสียเรื่องตลอดสมควรจะโดนซะบ้างในขณะที่มิสรีเมื่อได้ยินแบบนั้นค่ะก็สมกับเป็นสาวน้อยรอยช่างนะเอ๊ะไม่ได้นะทุกคนโต้รักกันไว้สิการสนทนาโต้เถียงของเราบรรดาเสาหลักเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปค่ะในขณะที่ชิโนบุเนี่ยเหมือนกับถอดจิตแล้วนะคะณตอนนี้กายนั่งอยู่ท่ามกลางวงสนทนาที่ข้ามหัวเธอไปมาค่ะแต่จิตใจของเธอเนี่ยกลับกำลังคิดค่ะว่าสมกับเป็นคุณกิโยจริงๆใครๆก็ไม่รักเลยเอาล่ะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีชิโนบุก็พยายามคิดหาทางออกให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันราบรื่นที่สุดค่ะและเมื่อการสนทนาของทุกคนนะคะไรซึ่งกฎเกณฑ์ทุกสิ่งแล้วค่ะเกียวเมนะคะจึงถอนหายใจหนึ่งครั้งค่ะพร้อมกับกล่าวไปว่าเงียบเงียบเสียงโวกเวกโวยวายหยุดลงในทันทีค่ะราวกับว่าทุกคนในห้องนี้ถูกฮาคิอราชันของเกียวเมเลยก็ว่าได้นะสตันกันหมดเลยค่ะยกเว้นมุชิโร่ซึ่งมีความสามารถในการเหม่อลอยขั้นสูงสุดเลเวล99แล้วจริงๆค่ะจึงทำให้เขาไม่รับรู้ถึงแรงกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
ตัวของเกียวเมนะคะจึงบอกจุดประสงค์หลักสักทีค่ะว่าทำไมเขาถึงเรียกมานะคะเป็นเพราะว่าภารกิจที่เขาจะมอบหมายกับทุกคนในครั้งนี้ก็คือการที่จะทำให้โทมิโอกะที่กำลังจะตามมาประชุมค่ะหัวเราะให้ได้ค่ะและนั่นคือสิ่งที่เขาจะไหว้หวานทุกคนในกลุ่มนะคะตกตะลึงจนช็อกกันหมดเลยค่ะกับภารกิจในครั้งนี้นะคะมันยากเย็นซะยิ่งกว่าการสังหารอสูรให้ตายคาที่ซะอีกค่ะมีเพียงแค่มุยชิโร่คนเดียวนะที่ถอดจิตไปแล้วจริงๆเลยไม่ตกใจค่ะที่เหลือเนี่ยตาค้างอ้าปากกันหมดเลยนะสำหรับเสาหลักที่อยู่ในห้องซาเนมินะคะโผล่ขึ้นมาทันทีค่ะว่าทำให้โทมิโอกะหัวเราะทำไมข้าต้องไปทำเรื่องแบบนั้นด้วยเกียวเมนะคะซึ่งบอกว่าเป็นความประสงค์ของนายท่านค่ะเพื่อให้ซาเนมิเงียบปากลงนะคะตัวของชิโนบุเองเนี่ยก็เอียงคอด้วยความสงสัยเลยค่ะกลายเป็นนกเอี้ยงเลยนะสำหรับชิโนบุนายท่านพูดเช่นนั้นจริงหรือคะตัวของเธอนะดูเหมือนจะติดใจกับคำพูดนี้จริงๆค่ะเกียวเมนะคะจึงตอบชิโนบุกลับไปว่าดูเหมือนว่าคากายะเนี่ยจะกังวลกับเรื่องที่โทมิโอกะเนี่ยไม่ยิ้มหรือหัวเราะเลยค่ะกระทั่งเขาเนี่ยบอกกับเกียวเมนะคะว่าถ้าได้เห็นกิยูยิ้มจากใจสักครั้งหนึ่งก็คงจะดีค่ะจึงทำให้เกียวเมนะคะมาเรียกประชุมเสาหลักทุกคนในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วคากายะเนี่ยเขามีจุดประสงค์แอบแฝงนะคะตัวของเขาเนี่ยเป็นห่วงความสัมพันธ์ของกิยูกับบรรดาเสาหลักมากๆค่ะเพราะว่ามันมีรอยร้าวที่ลึกมากๆระหว่างกิยูค่ะจึงทำให้ตัวของเขานะคะเป็นห่วงว่าถ้าเขาล่วงลับจากไปกิยูเนี่ยจะไม่สามารถอยู่กับเสาหลักคนอื่นๆได้อีกเลยค่ะเพราะเขาเนี่ยปลีกวิเวกไปนะแล้วไม่เปิดใจให้ใครอีกเลยค่ะเป็นปัญหาของกิยูนะมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นแต่เขาเนี่ยก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆค่ะเพราะร่างกายของคากายะเนี่ยก็ออดแอดลงทุกวันนะคะเขาเนี่ยจึงได้แต่ขอร้องคนรอบกายเขาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่เหล่าบรรดาเสาหลักที่เป็นคนสนิทของเขาเท่านั้นค่ะคำพูดที่เกียวเมถ่ายทอดมาจากคากายะนะคะจึงทำให้มีข้อกังขาข้อนึงค่ะโผล่ขึ้นมาในใจของทุกๆคนนะคะว่าทำไมจำเป็นจะต้องเป็นกิยูด้วยที่อยากจะเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะเพราะทั้งที่ในบรรดาเก้าเสาหลักนะคะก็มีมุยชิโร่อีกคนนึงที่เรียบเฉยอยู่ตลอดเวลาและไม่แสดงอารมณ์หรือสีหน้าท่าทางใดๆเลยค่ะจากเหตุการณ์นะที่มุยชิโร่เนี่ยต้องสูญเสียพี่ชายแล้วก็เป็นตายเท่ากันค่ะจึงทำให้เขาสูญเสียความทรงจำไปแทบจะทั้งหมดเลยค่ะทำให้มุยชิโร่กลายเป็นคนตายด้านไม่ต่างจากกิยูเลยนะคะแต่เกียวเมเนี่ยก็อธิบายมาว่าคากายะเนี่ยบอกเอาไว้ว่าวันหนึ่งที่มุยชิโร่ได้พบเจอกับความทรงจำที่หล่นหายไปค่ะเขาเนี่ยจะต้องกลับมายิ้มได้อย่างน่ารักสดใสได้อีกแน่นอนนะคะเขาจึงเป็นห่วงมุยชิโร่น้อยกว่ากิยูนั่นเองค่ะตัวของกิยูนะคะมีต้นเหตุมาจากการปิดใจของเขาเองค่ะเขาเนี่ยไล่ต้อนตัวเองจนมุมนะคะจึงทำให้กิยูเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือมากกว่ามุยชิโร่นั่นเองค่ะเรียกว่าคากายะเนี่ยอ่านคนขาดสุดๆเลยนะคะและทำให้รอยราวเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจมากๆเลยค่ะสำหรับคากายะชิโนบุนะคะก็พึมพำแล้วก็พยักหน้ากับตัวเองค่ะว่ามันก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าตัดตัวของเธอเองมิซูริแล้วก็เคียวจูโร่ทั้ง3คนออกเนี่ยทุกคนก็ดูไม่ใช่ประเภทแบบคนปกติเลยค่ะเป็นคนที่ยิ้มยากกันหมดเลยนะกิยูกับมุยชิโร่เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าตายด้านเลยก็ว่าได้ค่ะไม่แสดงสีหน้าเลยนะคะส่วนเกียวเมซาเนมิแล้วก็อุบะไนเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่เป็นมิตรเลยค่ะเรียกได้ว่าสายตาเนี่ยอาฆาตแค้นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะจึงทำให้ไม่อยากมีใครที่จะเข้าไปร่วมงานหรือเข้าใกล้เลยแม้แต่น้อยค่ะรวมถึงตัวของเธอเองด้วยส่วนอุซุยเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนมีอัธยาศัยดีคุยเฮฮาปาจิงโกได้ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้าตัวด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ติดแตกสุดๆค่ะถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอุซุยก็เหมือนระเบิดเวลานะที่พร้อมจะประทะอารมณ์กับทุกๆคนค่ะจึงทำให้อุซุยเองเนี่ยก็ต้องดูหน้าก่อนเข้าคุยนะคะทำให้ชิโนบุเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจคากายะค่ะว่าทำไมถึงเป็นห่วงนักหนานะคะและถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเหล่าบรรดาเสาหลักเนี่ยจะดำเนินต่อไปแบบไม่สะดุดค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคำว่าเสาหลักมันก็เหมือนกับภาระหน้าที่ที่แบกอยู่บนบ่านะคะที่ทุกคนต้องดูแลหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะและนอกจากนั้นก็เกรงใจคากายะที่เป็นหัวหน้าอีกด้วยนะคะแต่ว่าชิโนบุเนี่ยกลับไม่รวมกิยูเข้าไปอยู่ในบรรดาเสาหลักนี้ด้วยค่ะเพราะว่ากิยูเนี่ยเป็นแค่คนเดียวเลยนะคะที่ชิโนบุมองว่าชอบทำอะไร
ามใจตัวเองเกินเหตุค่ะและนอกจากนั้นนะยังพูดน้อยมากๆจนหลายๆครั้งเนี่ยกลายเป็นเหตุให้ไปกระทบกระทั่งกับซานิมิแล้วก็โอบานายอยู่บ่อยมากๆค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่พูดคุยเรื่องงานน่ะก็ยังชอบมีความเข้าใจผิดระหว่างอูซุยเกียวเมแล้วก็กิยูอีกด้วยค่ะจึงทำให้กิยูเนี่ยเรียกได้ว่าใครๆก็ไม่รักผมนะคะขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยค่ะแหมมุกเก่ามากในระหว่างที่ความคิดของทุกคนเนี่ยกระจัดกระจายไปคนละทางเลยนะคะเรียกว่ากูไม่กลับกันแล้วเนี่ยชิโนบุกลับเป็นคนเดียวค่ะที่ตกผลึกประเด็นที่นายท่านเนี่ยเป็นห่วงได้นะคะสรุปก็คือตัวของคากะยะเนี่ยต้องการที่จะให้เหล่าบรรดาเสาหลักทุกๆคนเอาใจใส่กิยูค่ะที่ชอบปลีกวิเวกและทำตัวเดียวดายนะคะให้เป็นมิตรกันมากขึ้นค่ะในฐานะที่เป็นเสาหลักเหมือนกันจะได้ร่วมงานกันได้ง่ายขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะและก่อนที่ชิโนบุเนี่ยจะได้บอกความคิดที่แท้จริงของนายท่านนะกับเกียวเมค่ะตัวของเรนโกคูเนี่ยก็โล่งขึ้นมาเลยค่ะว่าทำให้โทมิโอกะหัวรอบพอใช่ไหมนายท่านอุตส่าห์ขอร้องทั้งที่เรนโกคูเคียวจูโร่คนนี้ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เคียวจูโร่นะก็พลุนพลันลุกขึ้นไปค่ะพร้อมกับประกาศเสียงดังลั่นนะทำให้ชิโนบุที่กำลังจะก้าวเท้าไปสะกิดเกียวเมเนี่ยหน้าแทบไถกับพื้นเลยค่ะเพราะไม่คิดว่าเคียวจูโร่เนี่ยจะตีความผิดพลาดไปหนักกว่าเกียวเมอีกค่ะแหมสุดแล้วนะคะสำหรับเสาหลักกลุ่มนี้โนบุนะจึงพยายามจะบอกกับทั้งเคียวจูโร่แล้วก็เกียวเมค่ะแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดก็มีหนึ่งคนตัดหน้าเธอค่ะฉันจะพยายามจ้ะฉันอยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาคุณโทมิโอกะหัวร้อจะเป็นยังไงและที่สำคัญฉันอยากจะทำเพื่อนายท่านมิซูรินะก็ยืนขึ้นมาตะโกนอีกหนึ่งคนค่ะแก้มทั้งสองเธอเนี่ยก็แดงระเรื่องขึ้นมาเลยนะคะประกาศเจตนาที่อยากจะให้ทุกคนรักกันอย่างฉันมิตรค่ะและชิโนบุนะคะก็พยายามที่จะบอกกับมิซูริที่เข้าใจผิดไปอีกแบบนึงค่ะแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดก็ถูกตัดหน้าอีกนะคะเคียวจูโร่เนี่ยก็เดินเข้ามาหามิซูริค่ะแล้วก็มือวางบนบ่าของมิซูรินะคะพร้อมกับบอกว่าพูดดีๆมากคันโรจิทำให้ใบหน้าของมิซูริเนี่ยแดงก่ำขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะและทันทีที่เห็นภาพนั้นนะคะโอบานายก็ไม่รอช้ารีบแทรกตัวเข้ามาระหว่างกลางของทั้งคู่ทันทีค่ะถ้าคันโรจิคิดเช่นนั้นข้าก็ยินดีให้ความร่วมมือถึงแม้ใจจริงข้าจะขยะแขยงการที่จะลองมาทำอะไรเพื่อเจ้าโทมิโอกะก็ตามแหมเรียกได้ว่าทำทุกอย่างเพื่อมิซูริจริงๆเลยนะคะสำหรับโอบานายมิซูรินะคะก็บอกกับโอบานายค่ะว่าพูดจริงหรอด้วยท่าทางที่ดีใจสุดๆเลยนะคะในขณะที่เคียวจูโร่เนี่ยก็บอกกับโอบานายค่ะว่าเรามาพยายามด้วยกันเถอะนะอิงูโร่คันโรจิเสียงที่โอบานายตอบกลับเคียวจูโร่เนี่ยมันช่างเป็นเสียงที่ดูเย็นชาเหลือเกินค่ะข้ารู้แล้วเรนโกคุแกถอยห่างคันโรจิสักทีได้แล้วชิโนบุนะคะเมื่อเห็นภาพนี้ตรงหน้าค่ะเธอก็ถึงกับต้องกุมขมับเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วค่ะและนอกจากนั้นครึ่งห้องในนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตีความกันแบบมั่วซั่วในความคิดของตัวเองค่ะและภาพที่เธอมองเห็นในอนาคตก็มีแต่ความเละเท่านั้นนะคะสำหรับตอนนี้และการหึงมิซูริต่อหน้าเคียวจูโร่เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบที่ไม่ควรทำจริงๆนะเพราะว่ามิซูริกับเคียวจูโร่เนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันมาค่ะอย่างที่ทราบกันนะว่าปราณความรักเนี่ยแตกแยกย่อยออกมาจากปราณเพลิงค่ะและครั้งหนึ่งเนี่ยมิซูริก็เคยฝึกใช้ปราณเพลิงกับเคียวจูโร่นะคะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นซึโกกุของเคียวจูโร่อยู่แล้วละค่ะแต่ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัวมิซูริที่มีความยืดหยุ่นและพลังกายสูงมากๆจึงทำให้เธอเนี่ยได้รับปราณความรักมากลายเป็นปราณเอกของเธอค่ะทำให้เธอเนี่ยฉายแววแล้วกลายเป็นเสาหลักในที่สุดนะคะและล้มเลิกการเป็นซึโกกุกับเคียวจูโร่ไปค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์อาจารย์กันค่ะทั้งที่โอบานายเนี่ยรู้ดีเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเคยมีพระคุณอยู่กับบ้านของเรนโกคุค่ะแต่ว่าตัวเขาก็กลับยังหึงเคียวจูโร่กับมิซูริไม่เลิกหน้าสักทีนะคะก็แก้ไม่หายนะคะสำหรับนิสัยนี้ของโอบานายค่ะคือมิซูริกับทุกคนจริงๆค่ะในความคิดของชิโนบุนะคะตัวของซานิมิเนี่ยก็พูดสบถขึ้นมาค่ะว่าชิไรสาระสิ้นดีถ้าเรียกมาเพื่อเรื่องทำนองนี้นะข้าขอตัวกลับก่อนดีกว่าเชิญพวกแกเนี่ยสร้างเสียงหัวเราะกันให้เต็มที่เลยเถอะเมื่อซานิมินะคะกำลังจะก้าวพ้นออกไปจากห้องแล้วค่ะเกียวเมนะจึงพูดขึ้นมาค่ะว่านี่เจ้าคิดจะเพิกเฉยต่อเจตนารมณ์ของนายท่านหรือถ้
ท้าของซาเนมินะคะหยุดชะงักกึกทันทีเลยค่ะเมื่อได้ยินชื่อของคากายะนะคะจึงทำให้ตัวของเขาเนี่ยจำใจจะต้องกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ค่ะพร้อมกับหมุนตัวกลับมานั่งที่อย่างไม่สบอารมณ์นักค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะที่มีความน่ารักมากๆเราก็ได้เห็นการพูดคุยกันของเสาหลักเยอะมากๆเลยค่ะทำให้เรารู้ลึกขึ้นไปอีกนะว่าใครเนี่ยนิสัยเป็นยังไงค่ะถ้าเพื่อนๆชอบตอนนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กับคลิกด้วยค่ะส่วนวันนี้เนี่ยอันมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พาร์ท2ขอบคุณมากๆเลยค่ะ